ปีใหม่เขาเลี้ยงฉลองกันครับเลี้ยงฉลองกันเสร็จปุ๊บเขาก็ปัดกวาดบ้านทําความสะอาดกวาดบ้านนะฝุ่นมันก็กระจายเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วปรากฏว่ามีคนขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาในเวลานั้นแล้วก็ผ่านไปเขาก็ไม่คิดอะไรฮะผ่านไป1อาทิตย์ตำรวจเรียกเขาครับบอกมีคนไปแจ้งความนี่ฮะบอกว่าฝุ่นเข้าตาเขาเอาใบรับรองแพทย์ให้ตำรวจด้วยฮะจะเอาผิดเจ้าของบ้านที่กวาดบ้านอยู่หน้าบ้านเนี่ยครับโอ้โหจะพิสูจน์ยังไงล่ะพี่เบิร์ดว่าฝุ่นมันมาจากไหนเออนี่ฮะแต่ว่าคือเขาบอกว่าไอ้เจ้าของบ้านเนี่ยเขาบอกตอนนั้นก็เห็นแล้วแหละว่าจอดรถจักรยานยนต์เหมือนเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไม่คิดว่ามีอะไรผ่านไปแล้วก็ผ่านไปฮะก็งงๆเหมือนกันนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ชลบุรีฮะคนที่ถูกแจ้งความเนี่ยชื่อว่าคุณนพฤทธิ์รัตนาพรอายุ34ปีเป็นเจ้าของร้านวีเซอร์วิสที่รับติดตั้งกล้องวงจรปิดเขาเล่าเหตุการณ์บอกว่าอ๋อ1มกราคมก็ฉลองปีใหม่แล้ว 1:30 เก็บและเก็บของก็กวาดบ้านฮะปรากฏว่าระหว่างนั้นเนี่ยมีชายวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ผ่านเขาไปย้อนดูกล้องวงจรปิดก็เห็นมีลักษณะชะลอรถจักรยานยนต์ก็คาดว่าน่าจะฝุ่นเข้าตาเขาก็ไม่คิดอะไรปรากฏว่าหลังจากนั้นตำรวจสภ.เมืองชลบุรีติดต่อกลับมาฮะบอกว่าผู้ชายคนดังกล่าวเขาไปแจ้งความเอาใบรับรองแพทย์มาด้วยเขาก็บอกว่าถ้าแจ้งความกันไม่ถูกต้องเนี่ยหมิ่นประมาทเขาก็จะแจ้งความกลับเหมือนกันนะตอนนี้เขายังรอดูฮะว่าเขาโดนข้อหาอะไรและเดี๋ยวค่อยกลับมาว่ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะลองฟังเสียงเขาฮะมาแสดงตัวและมาเรียกร้องว่าผมโดนข้อหาอะไรผมผิดอะไรผมเจอหลายๆคนเขาคอมเมนต์เขาพูดมาก็คือไม่เคยเห็นมีคดีอะไรอย่างนี้คือฝุ่นละอองเข้าตาหรือเขาแจ้งว่าเราจุดพุอะไรเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่นะครับผมไม่ได้จุดพุไปโดนเขาหรือไปยิงโดนเขาอะไรนะครับอันนี้ที่แค่ฝ่าถนนไอ้ฝ่าบ้านอะไรเงี้ยตามที่เนี่ยผมฝ่าถนนอยู่ถ้าเขาจะมาแจ้งผมจุดพุอะไรนี่ผมขอแจ้งกลับนะครับมันผิดนะครับผมไม่ได้มาแจ้งมาทำอะไรให้เขาเสียหายนะครับแล้วไม่ได้จุดพู่อะไรใช่ป่ะไม่ครับสรุปคือยังไม่ชัดเจนฮะว่าโดนข้อหาอะไรแค่สันนิษฐานเบื้องต้นว่าเรื่องฝุ่นเข้าตาหรือเปล่าโอ้แล้วมันเป็นคดีอะไรล่ะคุณบรรจงแบบนี้อะไรทำร้ายร่างกายหรอหรืออะไรก็เข้าใจว่าตำรวจคงจะให้ไปสอบปากคำดูก่อนนะคงยังไม่ได้แจ้งข้อหาหรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับเพราะว่ามีคนไปแจ้งความตำรวจก็ต้องมีการสืบคดีคือรับคดีมาแล้วเนี่ยคนมาแจ้งความแล้วก็ต้องสืบว่ามันเกิดอะไรก็คงต้องเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำดูก่อนครับว่าตกลงไอ้ที่เข้าตาเขาเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นฝุ่นจากการกวาดขยะก็อธิบายไปเอาภาพวงจรปิดให้ตำรวจดูว่าตัวเองไม่ได้มีการกระทำโดยเจตนาหรือประมาทนะทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บครับก็ต้องพิสูจน์กันไปนี่นะครับคุณนพฤทธิ์ตั้งข้อสังเกตนะครับบอกว่าถ้าสมมติมันแจ้งความได้จริงเนี่ยต่อไปคนกวาดถนนอาจจะต้องกวาดอย่างระมัดระวังขั้นสุดหรือเปล่าเพราะจะมีใครไปแจ้งความแบบนี้อีกหรือเปล่าคือมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องกวาดถนนหรือว่ากวาดขยะหน้าบ้านหรอกแต่ว่ามันการกระทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะผลของการกระทำเนี่ยไปกระทบต่อผู้อื่นในทางใดทางหนึ่งครับมันก็มีสิทธิ์เป็นคดีความได้ทีนี้ต้องไปพิสูจน์ต่อว่าเจตนาหรือประมาทนะครับแค่นั้นเองอันนี้เอาแบบความเห็นทางกฎหมายแบบตามตัวบทกฎหมายเลยนะแต่ว่าในทางคดีมันจะว่ากันได้ตามนี้ไหมเดี๋ยวตามต่อคดีนี้แน่ๆนะคะครับ